เรื่องของการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีมิตรแท้แล้วก็สัตว์เราคือศัตรูที่ถาวรหรอตุรกีพอดีครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นๆเราได้เห็นภารกิจนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกลาโหมต้องเรียนว่าท่านเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีพี่น้องคนจีนอยู่เยอะครับไปร่วมงานตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับเอาไม่ได้ใส่ชุดแดงโอ้คนรูปถ่ายรูปเพียบครับนี่นะแล้วก็เดินครับเดินไปที่บริเวณริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาแล้วก็ตลาดสนามหญ้าแล้วก็ตลาดเก่านะครับนายกนั้นได้มีการพูดคุยกับทางผู้คนเยอะครับโดยเฉพาะเสียงที่ส่งออกมาว่านายกเนี่ยสู้สู้นายกสู้สู้เห็นไหมครับถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก็ไปเยอะเหมือนกันนะครับเดินไปไหนคนก็ตามถ่ายรูปอย่างที่เห็นภาพนี้นายกบอกว่าเป็นกันเองเป็นกันเองยกมือ I love you I love you I love you ให้ตลอดนี่นะแล้วก็มีการเชิญอุปทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับไปชิมชาอูหลงด้วยกันด้วยนี่นะก็บรรยากาศชื่นมื่นนะครับไปผัดหมี่มงคลด้วยในกระทะยักษ์ไปเอ้าก็อย่างว่านะครับก็ทำได้ทุกอย่างช่วงนี้เห็นไหมกำลังผัดพอดีท่านรัฐมนตรีก็แตกต่างนะครับมากมายก็ไปผัดด้วยอย่างภาพพี่เห็นนี่ครับแล้วก็แจกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ต้องเห็นภาพนะครับมืดค่ำนายกรัฐมนตรีนั้นได้ใช้เวลาไม่ใช่ราชการนะครับออกไปทำงานแบบนี้เพราะว่าเป็นภารกิจทางการเมืองด้วยเนี่ยได้เห็นคุณปวีณาไกรคุปต์อดีตส.ส.คนสวยนะครับก็มาร่วมงานด้วยแล้วก็มาส่งนายกด้วยแต่ที่น่าสนใจนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคว่าไปแต่นักข่าวก็ไปถามว่าเนี่ยวันก่อนเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับวันประชุมครม.ปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับมาที่นี่ก่อนเลยพูดภาษาทางการเมืองก็ว่ามาตัดหน้าก่อนนะเพื่อชิงเอาตัวนะครับผู้ที่ลงสมัครระหว่างรวมไทยสร้างชาตินะครับหรือพลังประชารัฐตามภาพที่ปรากฏนี่นะก็คือว่าชิงกันก่อนครับแล้วก็เมื่อเย็นวานนี้พลเอกประวิตรไปไหนล่ะครับไปพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โน่นพี่น้องคนจีนก็อยู่เยอะนะครับเอาผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกนี่เป็นการเดินทางไปตัดหน้าแบบนี้นะนายกว่ายังไงนะครับนายกประยุทธ์ล่ะครับท่านบอกว่าไงนะดูเอาก็เองดูเอาก็เลยเองครับดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันดูเอาเองดูเอาเองดูเองดูแล้วกันดูแล้วกันพูดเท่านี้แหละครับนี่นะก็คือมีนัยยะทางการเมืองจะพูดอะไรมากกว่านี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่รั้นกองรบนะครับเพื่อสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องจีนไม่ใช่รั้นกองรบหรอกครับกองชัยกองชัยนี่มังกรก็มามังกรก็มาด้วยนะครับนี่นะมังกรนะครับมาด้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีคือเมืองโอ่งนั่นเองครับโอ่งมังกรคุยคำโน้นบ่ายสามโมง